โอ๊ยนับ6เนี่ยว้าข้าทำอะไร6กดปุ่มไลค์เพื่อเช็ดกดไลค์กดไลค์กดไลค์สำหรับวันนี้จะเป็นยังไงถ้าพระจันทร์ต้องไปชนโลกของเรานี่อีก10วันข้างหน้ามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้างโอ้หุ้ยเจ้าโรมันได้แก่สินชาและฉันจะทำร้ายแกไอ้สินซาฉันจะพุ่งชนมหาสมุทรและทีนี้มหาสมุทรก็จะร้อนแล้วพวกแกก็จะเป็นของจ้าพวกแกจะแหลกสลายเจ้าโรเอาไว้ว่านะครับวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าใครชนะระหว่างดวงจันทร์หรือโลกใครว่าโลกชนะกด1ใครว่าดวงจันทร์ชนะกด2แล้วอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอ้ my god ครับคุณผู้ชมนี่ผมมาถึงนี่เราวู้วู้นี่ระดับแม่น้ำสูงขึ้นท่วมภูเขาแล้วเหรอโอ้แล้วพวกชาวบ้านเหมือนจะย้ายมาแล้วเขาทำอะไรกันเนี่ยวู้เขากำลังตกปลาโอ้ตั้งใจตกหน่อยนี่เขาตกอะไรเนี่ยคุณผู้ชมตกอาการหรือเขาวอร์มมือเนี่ยแบบอะไรครับเนี่ยเอ้คุณผู้ชมไอ้เจ้าหมอนี่มันไอ้ฟ้าไม่ใช่หรอมันกำลังทำอะไรอ่ะเอ้ยพวกเจ้าเอ้ยฉันบอกว่าไงจะบอกให้พวกแกเข้าเสียวแล้วพวกแกไม่เข้าเสียวแล้วพวกแกไม่ทำงานพวกแกไม่ขยันน้ำไม่ได้ท่วมอย่างนี้ไงดูดิเหมือนมีบางคนปฏิวัติอะไม่ฟังคำพูดเลยอะโอ้ฉันไม่ฟังแกหรอกฉันไปดีกว่าโอ้ผมรู้สึกว่าแถวนี้เหมือนจะมีคนนึงนะที่ผมเห็นเมื่อกี้แวบๆอู้นี่ไงมันเขาเป็นไรอะเป็นไรคุณผู้ชมเหมือนเขาแบบท้อปะส่งท้อแน่เลยไหนจะส่งท้อแล้วเฮ้ยแต่อันนี้เขาชุดแปลกๆของคุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าหรือเปล่าดูดิสายหน้าด้วยอะฉันไม่เอาโลกใบนี้แล้วไม่มีความหวังแล้วฉันไปตายดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเรามาดูดีกว่าแค่วันแรกก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วอะมาดูว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงไอ้พวกแกจงฟังให้ดีพวกแกเนี่ยจงมองระบาปืนในรูปปั้นของท่านสกาลฟิตที่สามจะพาพวกแกไปดูใกล้ๆดูให้เต็มตาถึงฝีเท้าของท่านจงกราบไหว้และบูชาจงหมอบและกราบไหว้ขอพรให้น้ำไม่ท่วมแล้วพวกแกจะสมหวังเพราะท่านผู้นี้คือราชาแห่งมหาสมุทรอะไรวะเนี่ยโอ้โหหมู่บ้านนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะคุณผู้ชมสำหรับวันที่3มาดูดิว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่โอ้เดี๋ยว what ภูเขาไฟระเบิดไม่นะแย่แล้วเป็นการแล้วทุกท่านเราจะเดี๋ยวที่นี่มันร้อนแรงเกินไปแล้วได้แล้วมันระเบิดแล้วโอ้ผู้ชมครับคือเหมือนว่าตอนนี้นี่คือไอ้ฟ้าเขากำลังพาชาวบ้านหนีเว้ยซึ่งหนีมาแค่3คนเองแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่ได้มันลองนี่เป็นไรกันแล้วเนี่ยเอ้าอยู่ดีมาซับบี้ว้าอยู่ดีมาแต่งกันเฉยเลยโอ้ชูคุณผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้เจ้านี่ชาวบ้านระดับ2เหมือนจะอพยพมาก่อนชาวบ้านธรรมดาครับคุณผู้ชมอันนี้มันชาวบ้านพิกลินที่อยู่ในเนเธอร์นี่นะโอ้เหมยฟ้ามีคอนแทคเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในกำแพงก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้น่าจะแบบเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วปะเดี๋ยวนะใครสร้างเว้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าหมู่บ้านที่ย้ายมาตอนแรกโอ้โหเจ้าหมอนี่มันสร้างกันเหรอทำได้ไงนะอาราบุนายฟังฉันให้ดีตอนนี้เมืองของเราก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วและเมืองของเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปเองพวกแกต้องตั้งใจทำงานให้สมกับเมืองที่แสนสวยงามเนี่ยไปสร้างตึกเพิ่มนายเขาสั่งแล้วไปทำงานแหละเจ้าพ่อขี้เกียจแล้วเหมือนตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนว่าดวงจันทร์กำลังจะพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็วอย่างนั้นเหรอแย่แล้วต้องหาทำอะไรสักอย่างแล้วเจ้ามนุษย์สำหรับวันที่10ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ
ตึกนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนแรกไม่มีใครสร้างไม่ใช่หรอคุณผู้ชมอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยเว้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าพิกรินที่ย้ายมาตอนแรกเข้ามาอยู่ในที่นี่แล้วโอ้ตอนนี้เหมือนเขากำลังเหนื่อยกันแน่เลยคุณผู้ชมดูดิจ้องก้มต้องก้มตาหมดเลยเดี๋ยวเขาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าผมว่าจะมีการต่อสู้เร็วๆนี้แน่นอนเลยคุณผู้ชมผมว่านะโอ้นี่ไงโอ้ my god เมื่อตอนนี้เจ้า NPC ของเราปกติเนี่ยมันไปจ้างโลมามาหรอให้กลายเป็นพาหนะอะไรกันไอ้พวกนายทีนี้พวกเราก็พร้อมแล้วพวกนายดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและปลาโลมามีขาเดินได้ทำให้พวกนายจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและในวันนี้เราจะไปกำจัดเจ้าหมูสกปรกที่มันมาเหยียบกลายที่ดินแห่งนี้พวกมันไม่สมควรมีชีวิตพวกมันควรหายไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ที่นี่มีทรัพยากรจำกัดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องยึดคืนอุ้ยเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าเว้ยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนว่าไอ้เจ้าพิกลิ้นฝั่งพิกลิ้นจะไม่สู้หรอเขายกธงขาวนะเห็นป่ะวอดโอ้เหมือนเจ้าพวกนี้นี่คือเหมือนเขาสู้ไม่ได้มีอาวุธพร้อมมือเลยยกธงขาวดูดิเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้มันดีใจอะไรเนี่ยเอ้าแปรพักหรอโอ้คนที่ใส่แย่เลยพวกแกทำได้ดีมากที่นำพาพวกข้ามาถึงที่นี่แล้วพวกแกก็ต้องยอมเพ้พวกข้าในที่สุดเพราะมีสปายในหมู่พวกเจ้าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาจะจบนองวันให้สปายพวกเจ้าแต่ไม่ต้องกลัวเขาไปทำอะไรพวกเจ้าหรอกข้าแค่ต้องกลับปกครองพวกเจ้าเฉยๆสำหรับวันที่12ตอนนี้ไม่รู้ว่าดวงจันทร์ใกล้มาถึงโลกหรือยังนะแต่เดี๋ยวขอดูข้างหน้าก่อนหน้าอะไรอ่ะทำอะไรกันข้างในอ่ะคุณผู้ชมอะไรอ่ะเกิดการปฏิวัติหรอฮ่านี่แกคิดจะทรยศต่อท่านสกัลฟิตที่3อย่างงั้นรอแกต้องถูกจับไปประหารโอ้โหโคตรน่ากลัวโอ้ยเกิดอะไรขึ้นในวันต่อไปเนี่ย1วันให้หลังก่อนดวงจันทร์จะตกถึงโลกเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการถ่ายทอดสดด้วยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเจ้าหมอน่าถือปืนเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแปลกๆแล้วว่าเกิดการปฏิวัติแบบหลายรอบจัดไอ้พวกนายจงฟังเราผู้ก่อกบฏเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นเกินไปแล้วแต่พวกเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ต่อไปแล้วใครก็ตามที่อาสาสมัครจะมาช่วยหน่วยงานกาลาเฟติสารโปรดยกมือขึ้นดีมากพวกเราจะนำความสงบสุขมาสู่ประเทศนี้คุณผู้ชมนอกจากน้ำจะท่วมโลกดวงจันทร์จะตกลงมาแล้วยังเกิดการปฏิวัติอย่างนี้อีกผมว่าผมยอมโดนดวงจันทร์ตกลงมาดีกว่าว่ะไม่ไหวจริงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเมื่อกี้เลยเหมือนว่าตอนนี้ดวงจันทร์เขาได้ล้อมรอบเป็นวงโคจรของโลกไปแล้วโหดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีใครรอดเลยนะกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไปเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคุณผู้ชมใครอยากจะรู้ว่าครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าไลค์เยอะมาต่อไวแน่นอนไปเจอกันครับ